สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศใครมาถึงแล้วก็กดติดตามกด Subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งสำหรับท่านที่ชมยัง YouTube ท่านที่ชมทาง Facebook ก็สามารถที่จะกดถูกใจนะแล้วก็กดติดตามได้ที่ Facebook ด้วยนะครับวันนี้ประเด็นทางการเมืองก็เบาลงไปนะแต่มาดูในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยคนที่หายตัวไปนานคือสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะสมศักดิ์เจียมธีรสกุลหายตัวไปนานเลยนะหลังจากที่อะไรฮะปรากฏว่าก็เครียดก็เส้นเลือดในสมองแตกจนส่งผลทำให้ร่างกายเนี่ยกลายเป็นอัมพาตครึ่งซี่นะพอเป็นอัมพาตครึ่งซี่ก็หายไปต่อมอาการเริ่มดีขึ้นสมศักดิ์เจียมธีรสกุลหรือศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่เคยสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาโพสต์ข้อความเรียกร้องให้มีการปฏิรูปนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์ปัจจุบันเขาหลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112คือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับเขาเสนอแบบนี้แบบขอเสนอ1ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา6เพิ่มเติมมาตราในลักษณะเดียวกันรัฐธรรมนูญมาารัฐธรรมนูญ27มีนาคมมิถุนายน2487สภาพิจารณาความผิดของกษัตริย์นะก็นี่นะข้อแรกผมเอาทีละข้อเลยนะครับบอกว่านี่คือการปฏิรูปนะข้อ2ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 3ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2561แบ่งทรัพย์สินออกเป็นส่วน2ส่วนชัดเจนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังนะ4ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่ขาดความจำเป็นให้ยกเลิกองคมนตรีหน่วยงานที่มีหน้าที่หน่วยบัญชาการถวายรักษาความปลอดภัยของพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นนะครับ5ยกเลิกการบริจาครับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด6ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความเห็นทางการเมืองนะครับ7ยกเลิกการประชาสัมพันธ์ด้านเดียวทั้งหมดการให้การศึกษาแบบด้านเดียวเกี่ยวกับสถาบันทั้งหมดมาตราเหล่านี้วางอยู่บนพื้นฐานที่ถูกกฎหมายนะฮะก็สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้โพสต์วันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562ผมจะขออธิบายนะฮะคนที่ไปรับสื่อของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลมาข้อแรกเนี่ย1ยกเลิกมาตรายกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา6เพิ่มเติมมาตราในลักษณะเดียวกันนะฮะกับรัฐธรรมนูญ27มิถุนายน2475สภาพิจารณาความผิดของกษัตริย์นะต้องเรียนให้ผู้ชมทราบนะที่เขาต้องการก็คือว่าให้มีการเอาผิดพระมหากษัตริย์ได้นะครับและกฎหมายนี้ตราเมื่อ27มิถุนาคือช่วงที่คณะราษฎรที่มีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปีดีพนมยงซึ่งเป็นอาจารย์ของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนี่แหละนำกำลังทหารยึดอำนาจซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการยึดอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์จับกุมพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันแล้วบีบให้เปลี่ยนแปลงการปกครองและออกรัฐธรรมนูญ27มิถุนายน2475และต่อมาก็ไปกราบขอพระราชทานอภัยโทษและคณะราษฎรนั่นแหละก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่หลังจากพันเอกพระยาพหลพลพยุหยศเสนายึดอำนาจพระยามโนมกรนิติธาดาก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนกันเองนะตอนนี้สมศักดิ์ก็บอกว่าจะใช้รัฐมนูญฉบับเนี้ยฉบับแรกนี่แหละนะมาเป็นมาตรฐานคือแกคงเพี้ยนน่ะนะแกคงเพี้ยนหนักแกถึงมาอยู่ที่ฝรั่งเศสนะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ตัวเองก็ยังตัวไม่รอดข้อ2ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทำไมเขาอยากให้ยกเลิกทราบไหมฮะเพราะเขากำลังตกเป็นผู้ต้องหานะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อยู่เพราะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพใส่ร้ายป้ายสี
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา12มันคืออะไรก็คือกฎหมายหมิ่นประมาทกฎหมายหมิ่นประมาทมีอยู่3ลักษณะคือ1หมิ่นประมาทบุคคลอย่างผมไปจ่อว่าใครเนี่ยเขาฟ้องผมหมิ่นประมาทก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีอะไรเงี้ยนะฮะปรับไม่เกินปรับไม่เกิน 20,000 บาท 60,000 บาทเดี๋ยวผมจำ 200,000 บาทผมจำไม่ผิดนะหมิ่นประมาทบุคคลหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ของรัฐหมิ่นประมาทประมุขของรัฐหลักเหล่านี้เราเอามาจากไหนฮะเราเอาหลักคิดเหล่านี้มาจากฝรั่งเศสและอังกฤษมารวมกันใช้หลักอะไรทั้งซีวิลลอและคอมมอนลอสมศักดิ์คงจะรู้ดีอยู่แล้วและมาให้ยกเลิกนั่นหมายความว่าในประเทศฝรั่งเศสก็ต้องมีการยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาทประธานาธิบดีต้องยกเลิกสมศักดิ์อยู่ฝรั่งเศสทำไมเขายกเลิกเขาต้องการยกเลิกเพื่ออะไรเพราะเขาจะได้พ้นผิดตกลงข้อ2นี่เห็นแก่ตัวเอาตัวรอดข้อ3นะฮะเขาขอบอกว่าขอยกเลิกนะพระราชบัญญัติทรัพย์สินระเบียบจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2561แบ่งทรัพย์สินออกเป็น2ส่วนชัดเจนให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังคืออย่างนี้ผมเล่าให้ฟังทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาจากไหนหลังจาก24มิถุนายน2475เนี่ยพญาพันเอกพญาพหลพลยุหะเสนาเนี่ยนำกำลังทหารเข้ายึดอำนาจนะครับศาสตราจารย์ดร.ปีดีพนมยงเนี่ยแล้วก็กวนซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือนเนี่ยแล้วก็ฝ่ายทหารนี่ก็ร่วมกันยึดอำนาจเสร็จก็วางแผนยึดทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเมื่อก่อนนี้มาอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีโดยตั้งชื่อว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะยึดทรัพย์สินกษัตริย์นะแล้วมาอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนะฮะชื่อว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคือทรัพย์สินของใครทรัพย์สินของกษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่ทำไว้ตั้งแต่อดีตโบราณเก็บไว้ต่างๆยึดหมดเลยแล้วเอามาให้สำนักนายกเนี่ยในการทำอะไรไปลงทุนไปลงทุนเช่นลงทุนปูนซีเมนต์นะไปลงทุนสื่อไปลงทุนอะไรแล้วแต่เนี่ยก็แล้วแต่รัฐบาลเขาจะไปลงทุนเขาจะเอาเงินส่งนี้ไปลงทุนแล้วก็มีผลกำไรกลับมานะฮะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลแต่รัฐบาลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งมีการออกกฎหมายตั้งแต่2475มีการออกกฎหมายมาตอนหลังเนี่ยนะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2461ก็86ปี87ปีนะถึงมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปอยู่ในสำนักพระราชวังก็เอาคืนไปตอนนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าหลักคิดง่ายๆให้ยึดทรัพย์สินของสมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลทั้งหมดของตระกูลด้วยไม่ใช่ของทรัพย์สินส่วนของสมศักดิ์นะของตระกูลทั้งหมดเอาไปให้กระทรวงการคลังดูแลทั้งหมดเขายอมไหมมันยุติธรรมไหมนะยกตัวอย่างเช่นกันนะยึดทรัพย์สินครอบครัวของหุ้นส่วนทั้งหมดแล้วไปให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลมันถูกต้องมากนี่คือหลักคิดง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสิ่งเหล่านี้มันตลกอ่ะนี่มาตั้ง 3-4 ข้อนี่ตลกละข้อ4ยกเลิกนะครับส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่ขาดความจำเป็นให้ยกเลิกองคมนตรีนะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับแล้วก็อื่นๆให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นเฮ้ยแปลกนะเป็นอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์บอกให้ยกเลิกแบบนี้งั้นหมายความว่าก็ต้องไปยกเลิกในอังกฤษดิยกเลิกในฝรั่งเศสฮะหน่วยรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองเนี่ยในฝรั่งเศสที่เขากำลังลี้ภัยอยู่เนี่ยต้องยกเลิกยกเลิกเลยฮะให้ไปอยู่หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับประชาชนไปขึ้นกับผู้ว่าการรัฐไปดิสมศักดิ์ไปเรียกร้องเลยมันมีที่ไหนในโลกก็ทำกันเนี่ยแต่ละข้อที่ขอมาเนี่ยนะที่เสนอมาเนี่ยซึ่งเป็นข้อเสนอที่แบบตลกดีมันก็ดีนะมันเห็นชั้นความคิดดีนะครับในขณะที่ยกเลิกการบริจาครับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด
คือคนจะบริจาคชื่อมันก็บอกแล้วบริจาคอย่างผมเนี่ยอย่างหุ้นส่วนเนี่ยนะสิ้นเดือนมาทุกเดือนเนี่ยนะบอกว่าทุกๆ15วันเราจะจ่ายเงินเดือนให้หุ้นให้มีพนักงานเราจดทะเบียนเป็นมูลนิธินะครับเพื่อที่จะให้หุ้นส่วนมาร่วมลงขันนะฮะเพื่อที่จะมาสนับสนุนทุกๆเดือนทุกๆวันที่15และวันที่30หรือ31โดยประมาณเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยยกเลิกทั้งหมดห้ามมาบริจาคเฮ้ยตลกดีอ่ะมีที่ไหนก็ทำกันนั่นหมายความว่าจะไปบริจาคมูลนิธิบริจาคอะไรก็ไม่ได้ดินะฮะโครงการบริจาครับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเนี่ยเอาไปทำไมทราบไหมฮะล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10เนี่ยนำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมในการที่จะรับบริจาคนะฮะจากโดยเสด็จพระราชกุศลไปทำอะไรฮะไปให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยไปช่วยเหลือใครประชาชนเนี่ยไหมนั่นหมายความว่าเงินที่ประชาชนจะเอามาให้กษัตริย์แล้วกษัตริย์จะไปให้กับช่วยเหลือประชาชนเป็นแหล่งจุดต่างๆสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกอย่าไปสร้างโรงพยาบาลภัยน้ำท่วมภัยแล้งที่ประชาชนเดือดร้อนก็อย่านะเมื่อก่อนนี่ก็เกิดภาคใต้ก็เกิดพายุไต้ฝุ่นขึ้นมาประชาชนเดือดร้อนบ้านเรือนพังทลายก็อย่าให้กษัตริย์ไปทำมันตลกนะเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ประชาชนอยากจะให้พระมหากษัตริย์นำไปช่วยเหลือประชาชนนะซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะนะเป็นเรื่องปกติเลยไม่มีเรื่องที่มันพิสดารอะไรเลยที่ผ่านมาพระองค์ท่านก็นะนำไปช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดหลังจากงานเลยฮะหลังจากงานราชาพิเศษเงินที่ได้มาจากกิจกรรมทั้งหมดเอาไปให้หมดเลยเสื้อขายมาทุกอย่างก็ไปให้หมดเลยนะนี่คือพระมหากษัตริย์ของไทยลุงอยู่ฝรั่งจะลุงสงสัยแอปปั๊บอยู่ในเตียงอยู่นะก็เลยพูดแบบนี้ขึ้นมาก็เลยเขียนแบบนี้ขึ้นมานะครับ6ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความเห็นทางการเมืองคือผมว่าข้อนี้ไม่มีในรัฐธรรมนูญที่ว่าให้พระมหากษัตริย์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้หรือไม่ได้ไม่มีในรัฐธรรมนูญคงฝันนะและอย่างนึงที่ผ่านมาตลอด87ปีเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตทางการเมืองทุกครั้งนะครับอย่าง6ตุลาเนี่ยที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลน่ะหนีตายไปมุดอยู่ใต้กุฏิเนี่ยถ้าไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงยุติปัญหาป่านี้สมศักดิ์ตายโหงไปแล้วนะฮะตอนนั้นหนีมาก็จับมาแค้นนะฮะก็รอดพอได้ถ้าไม่ได้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ใช้หลักมาตรการ 66/23 สมศักดิ์เอี่ยมธีรสกุลคงไม่มีชีวิตอยู่ตอนนี้โดนยิงทิ้งไปแล้วนะครับเพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นไงจึงส่งผลทำให้มีการใช้พระราชอำนาจ6ตุลา14ตุลาพฤษภาธรมินแล้วก็หลายต่อหลายครั้งที่พระมหากษัตริย์เข้ามาแก้ไขปัญหายกตัวอย่างประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เอาที่ฝรั่งเศสตอนนี้เกิดความขัดแย้งการชุมนุมทุกวันขับไล่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองออกจากการเป็นประธานาธิบดีเกิดการจราจรทุกวันเผารถเผาบ้านปะทะเจ้าหน้าที่วางระเบิดปาระเบิดเกิดระเบิดใหญ่ฝรั่งเศสจนถึงขนาดนี้หาข้อยุติไม่ได้สมศักดิ์อยู่ฝรั่งเศสต้องบอกคนไทยว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาเอ็มมานูเอลมาครองยังเคยเรียกร้องที่จะให้ประเทศฝรั่งเศสเปลี่ยนการปกครองเป็นการปกครองในรูปแบบที่มีพระมหากษัตริย์หรือระบอบราชาธิปไตยเพราะมันไม่มีคนกลางจะมาไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาเวลาเกิดความขัดแย้งไงเข้าใจไหมนะครับข้อ7ยกเลิกการประชาสัมพันธ์ด้านเดียวทั้งหมดการให้การศึกษาแบบด้านเดียวเกี่ยวกับสถาบันทั้งหมดนะฮะมาตรการเหล่านี้วางอยู่บนพื้นฐานที่ถูกกฎหมายคืออย่างนี้ฮะเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้านเดียวหรือกี่ด้านเนี่ยปัจจุบันยุคปัจจุบันเขาเรียกว่านิวมีเดียสื่อใหม่ลุงสมศักดิ์แกคงลืมปัจจุบันแกก็ใช้นิวมีเดียแกอยู่ฝรั่งเศสแกยังโพสต์ข้อความมาอยู่นะครับนิวมีเดียเนี่ยมันสามารถสื่อสารได้2ทางทั้งทางดีทางลบทางบวกเนี่ย
และปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่อยู่ในตู้เขาเรียกว่าทีวีตู้คนดูมันน้อยลงนะครับเขาจึงใช้นิวมีเดียนิวมีเดียมีเรื่องอะไรสิทธิเสรีภาพแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศนะฮะนั่นหมายความว่าเรื่องของมาตรา112สมศักดิ์เจียมธีรกุลบอกดิเนี่ยไปด่าประธานที่เอ็มมานูเอลมาครองใส่ร้ายสิเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ใส่ร้ายสิทำได้ไหมล่ะมันทำไม่ได้ก็เลยไม่กล้าทำไงนะสิ่งเหล่านี้คงสะท้อนให้เห็นนะสุดท้ายเนี่ยเวลาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วเราเห็นนะครับเห็นชั้นความคิดนี่ในเชิงปรากฏการณ์เชิงวิเคราะห์นะเรื่องสมศักดิ์เนี่ยผมบอกมันตลกแต่สิ่งที่น่าสนใจไปที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นพวกที่ก่อการลักษณะเช่นนี้นะพอชนะก็ได้เป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษพอพ่ายแพ้ก็เป็นกบฏเมื่อก่อนกบฏก็หลบหนีไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้ไปอยู่ประเทศไหนทราบไหมฮะประเทศที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนสมศักดิ์ไม่มีงานทำไม่มีอาชีพเอาเงินมาจากไหนในการรักษาตัวเองท่านผู้ชมลองตั้งข้อสังเกตนี้ให้ดีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ประเทศที่อยู่เบื้องหลังในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของฝรั่งเศสปรากฏว่าทั้งหมดที่เข้าเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่พันเอกพระยาพระหนพลพยุหะเสนาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปีดีพนมยงแล้วก็คณะทั้งหมดพระยามโนบกรต่างๆนี่นะมาทีหลังมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไม่นานก็โดนยึดอำนาจจากคณะราษฎรด้วยกันเองปรากฏว่าคนเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศฝรั่งเศสทั้งหมดซึ่งเป็นประเทศที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลหลบหนีและเป็นประเทศที่ยึดประเทศไทยยึดแผ่นดินของไทยพัตบองศรีสะพลเสียมเรียบประดิษฐ์จนตั้งเป็นประเทศเขมรณปัจจุบันสมศักดิ์ไม่เห็นพูดเลยว่าประเทศที่ให้การสนับสนุนตัวเองเนี่ยแล้วก็ลี้ภัยไปตอนนี้นะครับเขาสนับสนุนเปลี่ยนแปลงการปกครองล้มการปกครองในประเทศไทยเขาไม่เห็นพูดเลยเขาไม่เห็นพูดเลยว่าเงินที่อยู่ที่ใช้ที่อยู่ที่กินทุกวันนี้สมศักดิ์เอามาจากไหนได้รับการสนับสนุนจากประเทศไหนทำไมฝรั่งเศสถึงให้การสนับสนุนนะครับคนอย่างสมศักดิ์อยู่ต่อไปเพราะหลักที่เขาทำตอนนี้เขาเป็นหลักที่ชื่อว่าแบ่งแยกศัตรูหลักแบบนี้เนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2500หลักนี้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเมื่อก่อนเนี่ยจะเอาคนมาอยู่ในประเทศนะฮะนั้นๆมาอยู่สมมติมีอยู่ในประเทศไทยยึดพัทบองศรีสะพลเสียมเรียบปลิดอังกฤษก็ไปยึดกรันตันกังการูนะฮะก็กลายเป็นมาลายูแล้วก็กลายเป็นมาเลเซียจนถึงปัจจุบันเอาทหารมาพอทหารมาเขาก็เปลี่ยนหลักทางการเมืองในปี2500เป็นถอยทางยุทธศาสตร์แล้วลูกทันวิธีใช้วิธีการทำไงยุให้คนภายในประเทศนั้นรบกันเองนะครับเริ่มต้นจากNGO ก็ตั้งชื่อว่า NGO หรือองค์กรเอกชนตั้งขึ้นมาเขารับรองขึ้นมาก็ให้องค์กรเอกชนนั้นต้องเป็นคนที่ไหนคนในประเทศนั้นที่มีความคิดเห็นแตกต่างนะจากนั้นก็ตั้งกลุ่มกองกำลังนะในการแบ่งแยกนะครับแล้วก็ต่อสู้ปัจจุบันในประเทศไทยที่เป็นบทเรียนคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นไหมโดยมีประเทศไหนหนุนหลังอังกฤษหนุนหลังซึ่งเขาจะทิ้งเงื่อนไขไว้ทุกครั้งเงื่อนไขเช่นนะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาจะอ้างเงื่อนไขเรื่องของรัฐปัตตานีอังกฤษจะตั้งกลยุทธ์ไว้สร้างเงื่อนไขรัฐปัตตานีไว้เพื่อที่จะให้ไทยกับมาเลเซียนั้นเกิดความขัดแย้งกันตลอดเวลานี่คือหลักการถอยทางยุทธศาสตร์แล้วลุกทางยุทธวิธีนะครับส่วนฝรั่งเศสก็ตั้งเงื่อนไขที่ไหนไว้ฮะเมื่อก่อนเนี่ยฝรั่งเศสก็ตั้งเงื่อนไขเมื่อก่อนอังกฤษเขียนแผนที่ไว้ก็ว่าไปตามแม่น้ำนี่แหละนะก็ต่อมาฝรั่งเศสก็เขียนแผนที่ใหม่โดยสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพม่าไทยแล้วก็เขมรนะครับก็เขมรเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญแล้วก็มีความขัดแย้งจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาพระวิหารนะครับกับพม่าเนี่ยก็จะมีที่หมู่บ้านอะไรผมจำไม่ได้อยู่ที่อำเภอแม่อายก็จะสร้างเงื่อนไขไว้ให้เป็นพื้นที่พิพาทนะแล้วก็มีการฟ้องร้องกันเพื่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรไทยกับมาเลเซียไทยกับพม่าทำไมให้ทำแบบนี้ใช่ไหมฮะเ
พื่อให้เกิดความอ่อนแอของเอเชียนี่คือหลักการถอยทางยุทธศาสตร์แล้วยุดโลกทางยุทธวิธีให้คนภายในประเทศนะสู้กันเองสมศักดิ์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลไกของเครื่องมือของฝรั่งนะในการยึดครองประเทศซึ่งหลักแบบนี้ล่าสุดฮะใช้ในซีเรียซีเรียประเทศที่สวยงามที่สุดนะพวกเราคงรู้จักกลุ่มไอซิสรู้จักไหมฮะกลุ่มไอซิสหรือว่ารัฐอิสลามนะครับได้รับการสนับสนุนจากใครฮะฝั่งสหภาพยุโรปสนับสนุนอาวุธสนับสนุนกองกำลังปะทะกันลบกันทัชนะส่วนไหนก็เอาน้ำมันให้กับฝรั่งไปสังเกตไหมสิ่งเหล่านี้คือหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับที่พวกเราต้องรู้นะสมศักดิ์เป็นเพียงอะไรเป็นเพียงเครื่องมือซึ่งเขารู้ตัวไหมเขาไม่รู้ตัวเพราะเขาไม่ได้เรียนยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาเรียนเพียงรัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันเหนือกว่ามันจะมี10ศาสตร์รวมกันยันเหนือกว่ามันจะมีศาสตร์กลยุทธ์ของแต่ละประเทศเนี่ยหลักของต่างประเทศเขาทำอะไรทำยังไงเพื่ออะไรอ้างอะไรใช้วาทกรรมอะไรใช้แสลักษณ์สีอะไรในการต่อสู้อย่างสิ่งที่สมศักดิ์ทำจะอ้างเรื่องอะไรอ้างเรื่องของเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยสมศักดิ์ชอบประชาธิปไตยสมศักดิ์ก็หนีไปอยู่ที่ฝรั่งเศสได้รับการสนับสนุนเงินทองจากฝรั่งเศสเห็นไหมฮะและเขาก็จะให้คนเหล่านี้มาแสดงฟีดแบ็กแสดงการเคลื่อนไหวแสดงการต่อต้านมาเป็นระยะระยะระยะสุดท้ายเขาจะทำไงทราบไหมฮะเขาก็จะจับสมศักดิ์แล้วก็ส่งมายังประเทศไทยหรือทำเดินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเอามาให้กับประเทศไทยเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่เขาได้รับเหมือนกับที่ไหนเวียดนามเหมือนกับที่ไหนลาวเหมือนกับที่ไหนเขมรที่ดำเนินการกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่หลบหนีออกนอกประเทศล่าสุดมาเลเซียก็จับฮะกลุ่มรัฐไทยใหม่ที่หลบหนีออกนอกประเทศส่งมายังประเทศไทยเห็นไหมแล้วก็แลกเรื่องผลประโยชน์แลกเรื่องผู้ก่อการร้ายที่จับของเข้าไปเอาส่งคืนแลกกันนะไปเจรจาพลเอกประยุทธ์ไปเจรจาที่ประเทศลาวก็เป็นที่มาของการสูญหายที่ลาวดำเนินการเองการสูญหายของใครฮะของอะไรนะการสูญหายของสุรชัยแซ่ด่านกับพวกอีก3คนนะตอนหลังก็มาเจอศพ2คนแล้วก็โกตีนะครับตอนนี้ก็หลบหนีไปทางเวียดนามเวียดนามก็ปรากฏว่าขอให้มีการจับกุมนักเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกันเนี่ยไอ้พวกก่อกวนป่วนเมืองเนี่ยซึ่งเป็นสื่อมวลชนของประเทศเวียดนามจับกุมแล้วส่งไปที่เวียดนามอีกรายนึงแลกกันน่ะกับจับอสุชาตินาคบางไซมือเขาจัดการมาหรือยังนะตอนที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปลาวนะพลเอกประวิตรก็เดินทางไปเวียดนามทั้งสองประเทศตกลงกันในเรื่องของความมั่นคงพอตกลงเรื่องความมั่นคงเสร็จก็จับกุมให้ดำเนินการให้แต่ลาวไปเนี่ยต้องแลกเรื่องผลประโยชน์นะไทยต้องไปลงทุนในประเทศลาวนะคือพูดง่ายๆเอาเงินไปให้ถึงจะดำเนินการให้ลาวถึงจะดำเนินการให้นะครับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะสมศักดิ์ที่ตอนนี้กำลังแอปแป๊บอยู่ถ้าไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ในเชิงการทูตกับฝรั่งเศสสมศักดิ์เรียบร้อยเงินจีนนะเขาเหล่านี้เป็นเพียงอะไรเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองของฝรั่งที่ใช้ฝรั่งใช้แบบนี้ขึ้นมาอะไรเพื่อใช้ในการต่อรองผลประโยชน์ประเทศไหนมีคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ก็จะใช้ในการต่อรองผลประโยชน์ก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ
เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย